ัมพันธ์สัตว์พลพงไพรพี่ตั๊กสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตั๊กวอลฟังนะครับที่มาที่ไปปลูกป่า6ไร่เป็นยังไงเริ่มที่แรกใช่ไหมครับที่แรกว่าได้คิดว่าสิปลูกป่านี่ครับคิดว่าสิปลูกบักฮุ้งปลูกบักฮุ้งปลูกบักฮุ้งไว้มันเปิดชิปเปิดชิปไปหาวิธีปลูกบักฮุ้งครับเลยไปเป็นว่าเจอคลิปของพี่เปี๊ยกเด้งขึ้นมาเห็นปะครับเอ้าเบิ่งไปเบิ่งมาเอ้ามันคือเป็นแต่เฮ็ดอยู่ตัวนี่ว่าซั่นครับไปเบิ่งนี่ไปเจอคลิปผมแล้วไปเจอเรื่องของไม่ใช่บักฮุ้งแม่นบ่บ่เป็นปลูกป่าเป็นเลี้ยงปลูกป่าอ้าวมันก็ผิดวัตถุประสงค์แล้วดิผิดแล้วตอนแรกว่าสิไปปลูกบักฮุ้งในสวนวันนี้เอ้าเฮ็ดเอ้าจังได๋คือจังมาปลูกป่าครับเบิ่งเริ่มเบิ่งไปเบิ่งมามันหลายบ่เบิ่งคลิปครับเอ้ามันบ่แม่นว่าปลูกป่ามันจะดีกว่าปลูกบักฮุ้งตัวนี้ครับเบิ่งตั้งแต่ปีใดครับเริ่มเปิดตั้งแต่ปี2560โอ้ครับแล้วมาเฮ็ดอีหลีเนี่ยปีใดเฮ็ดอีหลีปี2563โอ้เบิ่งมา3ปีเบิ่ง3ปีคือได้สะสมเก็บมาตั้ง3ปีถึงค่อยมาเฮ็ดตอนแรกก็ยังบ่ได้คิดว่าสิปลูกครับแต่ว่าศึกษาเบิ่งซื้อยังบ่มีความคิดว่าสิปลูกแล้วมันไปสปาร์กตอนไหนฮะมันไปสปาร์กมันไปเกิดไฟเบิ่งเบิ่งหลายเขาหลายเขาแล้วเบิ่งหลายเขาหลายเขาเอ้ามันคืออยู่ตัวนี่วะก็เลยก็เลยว่าเอ้ามาลองมาตอนที่แรกมานี่มาปลูกนี่มาหลักปลูกของแม่ก็ดีอ๋อนี่สวนนี่เป็นที่ของแม่เนาะครับมาหลักปลูกก่อนฝนตกฝนตกมาหลักปลูกเบิ่งคลิปเขาว่าปลูกหน้าฝนได้ต้นไม้ให้สิใหญ่ว่าซั่นไปมาหลักปลูกแถวนี่แถวหน้าหัวแถวหน้าหัวก่อนแต่ก่อนแปลงนี้มีแต่ต้นอีหยังมีแต่ต้นบักม่วงต้นบักม่วงเก่าของพ่อของแม่มันบ่ครับพ่อปลูกไว้อ๋อต้นบักม่วงพันธุ์อีหยังครับพันธุ์ยังก็สีทองบ่น้ำลงไม้สีทองเต็มเบิดเลยเต็มเบิดพวกไฮมีแต่เต็มไฮด้วยโอ้ครับเอ้าแล้วมีช่องว่างปลูกป่ามั้ยบ่บ่มีเลยตอนแรกมีต้นม่วงคุ้มมืดครับต้นม่วงมันสูงเหมือนว่าล่ะครับมันสูงผมก็ปลูกข้างล่างปลูกใต้ตารางปลูกใต้ตารางต้นม่วงก็ปลูกใต้ห่มม่วงปลูกใต้ต้นม่วงเลยอ๋อแล้วพาไปเบิ่งนะพี่จุดไหนที่มารักแม่ปลูกก่อนเนี่ยตรงที่มารักปลูกก่อนคือส่วนนี้เลยส่วนนี้เลยใต้ห่มม่วงไปเลยใต้ห่มม่วงเลยครับนี่ปี63เขาทักนั่นปี63ปี63นะครับนี่แม่ฮู้บ่ที่อะไรบ่ฮู้บ่ฮู้เป็นหยังเพิ่นบ่เห็นบ่ไว้บ่เพิ่นบ่ฮู้แล้วมาหลักปลูกเนี่ยซุ่มปลูกก่อนนี่บ่ซุ่มปลูกก่อนอยู่หน้าหัวนี่โอ้ซุ่มไม้ต้นซักเนี่ยครับลงไปซื้อ6เลยเด้ออ้าวแล้วปลูกใต้ห่มบักม่วงแล้วมันจังได๋มันค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาไว้มันก็ค่อยขึ้นมาเรื่อยๆบัดนี้ก็เลยลงม่วงคุ้มหลายบ่ครับก็เลยห้านต้นบักม่วงลงโอ้ห้านคือว่าให้มันคุ้มหลายจังซี่มันคุ้มหมดเลยบ่มืดคึบเลยไปก็เลยห้อนลงบ่ก็เลยบางลงเห็นบ่ครับบางลงแล้วต้นไม้มันก็ค่อยแข็งยอดขึ้นไปต้นไม้ก็ขึ้นแต่ว่าก็บ่งามดิพี่เรียกสังเกตด้วยทางนี้ต้นไม้เนี่ยเนี่ย3ปีนี่ได้สํานี่มันบ่งามมันโดนรบเนาะแต่ว่าซุ่มอยู่ข้างเห็นบ่ครับซุ่มอยู่ข้างย่างงามเลยเห็นบ่มันได้แสงมันได้แสงครับผมแต่ว่าซุ่มนี่นี่ปลูกพร้อมกันอ๋อนะครับผมห่างกันแค่เดือนเห็นบ่เห็นสไลด์ซุ่มนี่ที่จริงอ่ะเขาต้องเอาต้นบักม่วงออกหลายกว่านี้ครับแล้วตอนนี้แม่ฮู้แล้วบ่ฮู้แล้วฮู้แล้วแล้วเพิ่นว่าจังได๋ตอนแรกมันก็จมให้แล้วปลูกเลี้ยงยังไม่ได้กินปลูกยังไม่ได้กินผมก็หาเลี้ยงผมก็เรียกผักหวานมาหยอดลงเห็นไหมมันจะมีต้นผักหวานนี่มันจะมีต้นผักหวาน
ผมก็เลยเอาผักหวานมาหล่อเพิ่นเพราะว่าเอ้ยนี่แหละแม่คันปลูกต้นไม้เนี่ยก็ปลูกนี่มันจะสิได้กินผักหวานนําเด้เนี่ยปลูกผักหวานไปนําอันนี้เพิ่นเห็นด้วยแล้วบ่ตอนนี้ไว้หัวแล้วหัวแล้วดีใจแล้วว่าจะของมีผักหวานกินครับผมกําลังใหญ่ปลูกแท้แรกนี่ก็ปลูกไตห่มบักม่วงไตห่มบักม่วงน้ําบ่ตอนแรกเอาต้อน้ํานี่มั้ยจะมีน้ำประปาหมู่บ้านเขามากผมก็ลากสายอย่างสายพี่อีเนาะสายพี่อีเราก็ใส่หัวไอ้ปีกผีเสื้อเออปีกผีเสื้อสีส้มสีส้มครับผมตอนนี้ผมมีแล้วเพราะว่ามันดินมันสมหมดแล้วโตหมดแล้วผมแต่ว่าสายก็ยังอยู่เดี๋ยวผมไม่ได้เลือกครับผมอ้าวแล้วพี่ศักดิ์นี่ปกติเฮ็ดงานนี่อย่างครับผมอยู่ไฟฟ้าไฟผลิตอยู่การไฟฟ้าครับผมเฮ็ดงานจันทร์ถึงศุกร์แม่นบ่จันทร์ถึงศุกร์แล้วเอาเวลาเสาร์อาทิตย์มาเฮ็ดช่วงที่เฮ็ดอีหลีคือช่วงโควิดบ่ปี63น่ะครับมันเข้าช่วงโควิดบาดนี้ไฟฟ้าก็เฮ็ดงานอยู่บ้านให้เขาเรียกว่าทำงานอยู่บ้านเออทำงานอยู่บ้านก็เลยผมเลยไม่ได้มาเฮ็ดอยู่นี่ work from home work from homeเป็นโอกาสได้ปลูกป่าแม่นครับโอ้ก็ได้ปลูกลงปลูกเต็มที่เลยบ้านครับผมเอามาเบิ่งตรงหน้าหัวจังน้อยนี่ครับต้นนี้มันจะงามดีก็เฮ็ดง่ายๆนะครับไปซื้อก้าไม้ครับหาก้าไม้มาแล้วก็ปลูกแสกๆไปกับใต้ห่มบักม่วงแม่นโอ้อันนี้ก็โตดีเพราะมันได้แสงนั่นเองครับแม่นที่แรกก็ปลูกกับบักฮู้เห็นปะบัดนี้บักฮุ้งหมดว่าลาแล้วตายหมดแล้วแล้วตอนปลูกป่าเนี่ยบักม่วงก็ยังได้ผลผลิตดีอยู่บ่ครับปีแรกได้อยู่ปีแรกยังออกหลายอยู่นะครับปีแรกยังออกหลายเพราะว่าต้นใหม่ยังบ่ยันใหญ่เห็นบ่บักม่วงก็ยังออกอยู่ออกเต็มมันแหละครับแต่ว่ามันต้นม่วงมันหลายปีแล้วมันเฒ่าแล้วมันช่วงนี้ก็ได้พอกินซื้อบ่ได้ขายบ่ได้หยังเอาคือบ่เสียดายต้นบักม่วงบ่ครับฮะคือบ่เฮ็ดทําสาวตัดแต่งเดี๋ยวมันก็แอกตอกออกใหม่คือตอนแรกว่าสิเฮ็ดต้นบักม่วงอยู่มันผมบ่มีเวลาเบิ่งเว้ยอ๋อบ่มีเวลาแต่เสาร์อาทิตย์ครับเพราะว่าทําไม่ผลนี่มันต้องเอาใจเขาแน่นบ่มันก็เลยว่าเอ้าบ่เอาเฉพาะได้กินครับอ้าวอันนี้คือสวนโฮมฮักบ้านโยธาสวนคือโฮมฮักคือมีความหมายอย่างบ่โฮมฮักก็คือหมายถึงมงศูนย์ร่วมนั่นแหละศูนย์ร่วมพี่น้องเข้ามาย่ําพี่น้องเข้ามาเล่นน้ํามาหยังปีใหม่ครับสงกรานต์หยังก็มาพากันมาอยู่นี่หมดว่าอยู่ในบ้านเสียงดังบ่ได้เห็นบ่ในบ้านเสียงดังบ่ได้ดิผู้เฒ่าผู้แก่หลายครับก็เลยออกมาพากันออกมาอยู่นี่แหละก็เลยตั้งว่าสวนโฮมฮักไปเบิ่งข้างในจังน้อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่มูลของคุณแม่เนาะแม่ที่ของคุณแม่6ไร่นะครับประมาณ6ไร่นี่ประมาณ6ไร่เบิ่งคลิปนี่เบิ่งได้ทุกคลิปเลยบ่ครับหรือว่าเบิ่งบางคลิปที่สนใจคลิปของพี่เปี๊ยกนี่ผมว่าผมเบิ่งตั้งแต่ปี60มาคลิปที่ใหม่ๆเนี่ยผมเบิ่งหมดแต่ว่าคลิปก่อนปี60นี่ผมบ่ได้ค่อยได้เบิ่งตั้งแต่สมัยยังก็ถึงสื่อถึงคนบ่ถึงสื่อถึงคนก็เบิ่งจะว่าบ่ได้เบิ่งคักปันสามอาชีพสามอาชีพวันบอกว่าเบิ่งปี60มาฮอดปีนี้นี่ถ้าเบิ่งหมดนี่ก็สุดยอดอีหลีครับเบิ่งทุกคลิปเลยเป็นหลายร้อยคลิปอยู่บ่เป็นหลายร้อยบ่ว่าหลายกว่านั้นอีกเบิ่งหมดบ่ได้ไปอบรมบ่ได้ไปอบรมใส่จักเสียดูเบิ่งแต่คลิปนี่เบิ่งแต่คลิปจังเดียวเบิ่งจนคิดว่าจะปลูกบักฮุ่งจนมาปลูกป่าแม่นอ่ะทีนี้จะกลับไปจะหาที่ปลูกบักฮุ่งอยู่บ่ครับว่าไอ้นี่เหลือที่อยู่บ่แม่ขอไปว่าสิปลูกเพิ่นสิปลูกผักกันบ่ผมก็เลยบ่ปลูกหม่องนี้ครับอันนี้ก็เลยเพิ่นบ่สบายแล้วผมก็เลยจัดการปลูกไม้ต้นแดงกับผักหวานไม้แดงกับผักหวานครับครับเริ่มลงเขาก็ลงปีนี้อ๋ออันนี้เป้าหมายคืออยากให้เป็นป่าเป้าหมายคือเป็นป่าเป็นสวนสุขภาพสวนโตจังซี่นะอ๋อพยายามเกษียณแม่นบ่แม่นพยายามเกษียณพยายามใส่เห็นว่าใส่มากคนละไม้น้ำ
พื่อว่าเขาจะได้กินวะครับถ้าผลไม้ที่อยู่กับป่าได้ต้องเป็นผลไม้แบบโบราณนะครับแล้วก็ปลูกจากเม็ดแมนมันถึงจะอยู่กับป่าได้ถ้าเป็นกิ่งตอนนี่อยู่บ่ได้นี่ก็พักขาพักติ้วครับครับโอ้ตรงนี้เป็นอุโมงค์ยางนาเลยนะครับอันนี้แล้วก็เบิ่งจากของพี่เปียกเห็นของพี่หนึ่งบ่ครับก็เจ้าคือเห็นได้ตอนแรกโอ้ยปลูกนี่ได้หญ้า6ตึงๆอยู่แล้วครับมันผ่านไป3ปี3ปีก็แล้วเร็วนะครับ3ปีนี่แหละตอนนี้ก็บ่ต้องจัดการหยังมากมายเนาะตอนนี้บ่ได้เฮ็ดหยังก็ตะกี้ปีแรกๆปีแรกนี่ตัดหญ้าเนาะครับตัดหญ้าหดน้ําตายหลายอยู่ดิผมปลูกครับแล้วผมบอกม่วงนี่จะห่านกี่อีบ่แม่นก็สิเอาลงอยู่ครับมันสิตายไปเองดิผมว่าหลายแล้วมันหลายปีแล้วเนาะมันสู่ต้นย่างบ่ได้ดิ10ปีได้แล้วครับได้บ่ต้นบอกม่วงนี่26ปีโอ้25ปีมันก็เฒ่าแล้วครับนี่ก็ได้อุโมงค์ยางนาแล้วนะครับ3ปีเอาเสื้อเห็ดมาโรยแล้วบ่เสื้อเห็ดหัวก็ลงปีอยู่หั่นน่ะผลว่าหั่นเห็ดละโงกตามที่พี่เปียกไปไทยของผู้ใดนะที่อยู่บนของแม่อย่างแม่ลำพึงเออนั่นแหละเราบอกว่าเห็ดเนี่ยก็เห็ดเอาไม่ต้องเอาเสื้อมันไม่ต้องเอาน้ำก็ซื้อน้ำเผาดอกมาเลยนะครับครับผมไปเห็นงานต่างวันผมก็สื่อมาเลยสื่อมาขุดหลุมแล้วก็บีบเส้นน้ำแล้วก็ใส่หมดครับน้ำตัวย่างไปเรื่อยๆเนาะครับถ้าเบิ่งเด้อผมก็เห็ดคือกันผมจะรอผลงานผมก็รอเบิ่งแต่ว่าของแม่ลำพึงเพิ่นออกออกอีดีออกสุปีเนี่ยปีที่แล้วผมยังไปกินของเพิ่นอยู่นั่นแหละเห็นพี่เปียกก็เลยมั่นใจว่าเออเห็ดได้บ่ต้องไปเอาเสื้ออย่างดอกเอาเห็ดเถาเนี่ยล่ะนั่นแหละเอาเห็ดเถาเลยเห็นป่ะครับนั่นแหละผมก็ว่าเอ้อลองเบิ่งแต่ว่ายังบ่ทันยังบ่ทันเห็นผลครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับครับไอ้ที่เฮ็ดคอนกรีตนี่เป็นเพราะอีหยังครับเพราะว่าที่เมืองนี้มันเป็นดินทรายดินไส้เวลาฝนตกมานี่แม่นบ่ครับเวลาฝนตกมามันยางบ่ได้เลยมันลมยางแล้วหญ้ามันเกิดมันลมมันหกมันบ่เป็นแต่ยางผมก็เลยเฮ็ดก้อนจีดอ๋อครับมันจีดไปยางเล่นแล้วช่วงท้ายนี่ขุดเพื่ออีหยังอันนี้ขุดไว้ถ้าปล่อยปลากินไปกินปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาก็ปลูกข้าวซึ่งก็ต้องม่างต้นบักม่วงออกไปบักนี้ไม่มีบักม่วงอ๋อมันจะมีบักม่วงหอดหอดบักนี้เห็นป่ะครับครับบักนี้มันสิเป็นสมัยตะกี้เป็นป่าคือจังนี่มั้ยเขาเจ้าปลูกมันมั้ยอ๋อเฉพาะช่วงนี้นะครับเขาเจ้าเหลียวไว้ปลูกไว้ปลูกมันบัดนี้เขาเจ้าผมก็เลยขอแม่ว่าให้เขาเจ้าเซาเขาเจ้าเซาเนาะตะกี้เนาะเขาเจ้าเซาปลูกมันลงที่ขุดสาด้วยท่านครับพอดีเขาเจ้าเอามันออกผมก็ฟาดเลยไหนเขาเจ้ามาขุดเลยขุดแล้วเป็นยังไงครับปรากฏว่าเป็นยังไงตอนแรกมันงามมาแล้วดินทรายฝนขุดได้มือสองมือก็ฝนถืดลงมาพายุฝนโนอึนโนอึนลงมาครับพังมืดดินทรายสไลด์ลงมืดเลยเนี่ยจังไหนระบาดสไลด์ลงผมเห็นยังไงเด้อก็คิดว่าปลูกบักเผามันสิยึดได้นะแต่ว่าหญ้าแฝกนี่ผมหาบ่ได้เนาะบ่มีหญ้าแฝกแถวนี้ก็เลยปลูกบักเผาก็เลยบักเผามาลงครับพายุโนอึนนี่น้ำเต็มเลยแม่นบ่บ่มีน้ำหรอกอ้าวบ่มีน้ำปีแรกบ่มีน้ำพายุเข้าฝนไม่ตกใส่บ่ตกใส่แต่ว่าเป็นดินทรายมั้ยขุดยางงามเด้แต่ว่าฝนตกมาน้ำมันลงไปมันหายหมดเลยไอ้รูปร่างหายหมดเลยรูปร่างสวยๆงามๆแม่นครับหายหมดเลยเห็ดยางงามเลยครับอยู่เป็นเกาะอย่างดีเลยเนาะครับแล้วลึกด้วยลึกจักเมตรครับสุดมือแม่โค้งโอ้แล้วดินก็มาปั้นถมเป็นโค้งเป็นคันขอบสระดินเนี่ยมาปั้นทีเก้าก็คือทีเก้าอีกก็อยู่ฝุ่นเนาะโอ้นั่นแหละทีเก้าต้องไปเบื้องทางก่อนครับผมตอนอยู่เบิ่งในคลิปนี่ผมก็บอกอยู่เรื่อยๆนะครับว่าดินทรายนี่มันจะพังแม่นเบิ่งก็ผมมาบ่ทันแล้วไปเฮ็ดงานอยู่เรียงไร่พุ่นโอ้
ฝนตกว่าแม่บอกว่าโอ้ยคู่สาพังหมดแล้วท่านครับพังหมดอันนี้ผมว่าเสริมเอาดินมาเสริมมันสไลด์ลงหมดเอาดินมาเสริมเอาดินมาเสริมครับครับหรือมาเสริมเราก็เลยเทคอนจิตครับตอนนี้อยู่มาแล้วเนาะอยู่แล้วครับอยู่ในสภาพนี้แหละกกไม้นี่ก็ยึดรากแล้วตะกี้บ่มีกกไม้ยึดต้นเนาะเมื่อกี้เป็นที่โล่งๆโล่งๆก็ยังครับต้นไม้นี่ปลูกเองหมดทุกต้นปลูกเองหมดทุกต้นแล้วจะปลูกต้นนี้หยังเอาต้นนี้หยังมาปลูกนี่เอาแล้วแต่มักหรือจังได๋บ่ผมเบิ่งมันมีต้นย่างมั้ยอ๋อเบิ่งในคลิปเปียบอกว่าให้เบิ่งข้างๆเจ้าของมีต้นไม้หยังครับผมก็เห็นแต่ต้นย่างอยู่แล้วต้นย่างกับต้นแดงต้นแดงบ่มีที่แถวนี้แต่ว่าผมลองมาปลูกลองเบิ่งมันก็ใหญ่ดีแล้วก็ต้องหาผักหวานมาเน็บไปเรื่อยๆนะครับกบไม้แดงเนี่ยผมมาอยู่ผักหวานมาลงอยู่อันนี้ไม้แดงนี่2ปีกว่านี่จะว่ามันใหญ่งามเร็วมากเลยครับแล้วไม้ประจำถิ่นคือกกยางนานี่แหละกกยางหญ้านี่แหละก็เลยหาก้ายางนานี่ครับมีเพาะก้าเองมั้ยครับหรือว่าซื้อซื้ออย่างเดียวซื้ออย่างเดียวเนาะบ่มีเวลาว่ามาเพาะแล้วก็เอาซื้อหาแถวนี้แหละครับผมช่วงไอ้นี่มันเป็นดินที่ขุดออกมาเนาะครับมันเลยก็เลยบ่ค่อยงามดินเก่ามันทอดใสครับที่ว่าดินเก่ามันอยู่นี่สะอยู่พี่พุ่นอยู่กกยางนาพุ่นเก่าอยู่มันพุ่นเก่าอยู่พุ่นครับนั่นแหละพื้นเก่านะฮะนั่นแหละคือป่าไหวแล้วคืออ๋อพื้นเก่าแล้วนี่มึงนี่ขุดขึ้นนี่มาถมนี่ครับผมอันนี้สระน้ำนี่มันอยู่น้ำป่ะครับปีนี้อยู่เลยดิปีแรกอยู่ป่ะปีแรกไม่อยู่น้ำบ่ขาดเลยน้ำแห้งแล้วเฮ็ดจังได๋ครับปีแรกนี่บ่อยู่ก็เลยเจาะบาดาลเติมด้วยโซลาร์เซลล์หรือเติมด้วยไฟบ้านไอ้ต้นผักตบอะไรนี่มาเติมมาขยายเอาที่หลังมันป่ะครับเนี่ยครับว่ามันขยายดีนะต้นผักตบนี่คือเอามาลงปีนี้อยู่แล้วป่ะปีนี้อยู่แล้วอยู่แล้วน้ำอยู่แล้วครับปีกายนี่บ่อยู่นะปีกายนี่เดือนนี้นี่ตรงนี้บ่มีแล้วเห็นป่ะตรงนี้จะบ่ปลาไหลปลาไหลครับนะเห็นป่ะหน้าฝนนี่มันฮอดใสครับระดับน้ำพุ่นเลยกบบกเผาเออนั่นแหละพุ่นมูงยาเขียวๆริมหมูเลยอ๋อกบบกฮุ้งครับผมอ๋อครับอันนี้ตั้งใจอยากให้เป็นสระน้ำครับแล้วก็ได้เลี้ยงปลาเลี้ยงปลากินปลาให้เป็นมงแล้วก็เป็นสุนทรีสุนมงยางเล่นออกกำลังกายย่ามือเศร้ากดใบไม้ดีครับเออไอ้ถนนคอนกรีตนี่ก็เฮ็ดไปเรื่อยๆมันป่ะครับครับเฮ็ดโอ้ยหัวก็แล้วปีเว้ยปีที่แล้วแหละเฮ็ดว่าตั้งแต่เฮ็ดสวนแล้วเฮ็ดไม่เรื่อยเฮ็ดไม่เรื่อยไม่ได้เฮ็ดทีเดียวจบบ่เฮ็ดตามทุนเฮ็ดตามทุนครับเฮ็ดอยู่3ปีแล้วโอ้โหอ้าวนี่กกยางนาออกดอกเต็มเลยครับครับโอ้ยดอกเอิ้นโอ้ยเห็นเฮ็ดคือเจ้าว่าเอาเพราะพ่อนี่ผมมาเต็มอยู่มันโรยลงมาแต่ก่อนก็คงจะมีหลายอยู่เนาะครับป่ายางนาเนี่ยมีอยู่แค่นี้แต่ผมเห็นนะครับตะกี้มันตัวน้อยๆเห็นป่ะตัวน้อยๆมีอยู่แค่นี้แหละเขาเจ้าตัดออกหมดแต่สมัยก่อนอาจจะหลายอยู่แหละสมัยก้อนน่ะหลายๆแต่มันเหลือแต่ต้นไม่งามแมนไอ้ซุ้มนี่ที่มันเหลือเพราะต้นมันไม่งามมันเลยรอดครับนั่นแหละมันก็เลยอยากลองไปอบเบิ่งอายุจักปีแล้วครับต้นนี้ก็สิว่า60 60ปีเกิดก่อนผมเนาะครับผมสมัยเด็กน้อยเนี่ยมันต้นซําใดครับฮะก็สิต้นทาคุถังได้บ่บ่ทอขานี่แหละโอ้เล็กกว่านั้นอีกฮะแสดงว่าเห็นมันเติบโตมากับเจ้าของครับโอ้เห็นตั้งแต่น้อยๆเลยแหละโอ้แสดงมันโตมาเรื่อยๆนะครับครับแล้วพอดีมันอยู่เขตบ่มันอยู่เขตแดนพอดีครับก็เลยเพิ่นก็เลยบ่ตัดออก
มันก็เลยใหญ่มีอยู่นี่มันเป็นเขตใช่ปะเป็นเขตเป็นเขตถือว่าเหมือนกับคนโบราณเขาเก็บไว้ครับว่าเขตแดนค่อยฮอดแม่นฮอดนาเด้อเราอย่ามาล้ำเด้อแม่นครับบางคนเขาก็ปลูกต้นตาลเนาะใช้กกตาลเป็นสัญลักษณ์แล้วนี่ก็จะมีต้นส่วนมากจะเป็นต้นย่างครับผมกับต้นอะไรมันต้นยังก็หลอกคล้ายๆกันกับต้นย่างยังกระบากบ่แม่นกระบากกระบากต้นกระบากครับครับว่าเบิ่งจากภาพมุมสูงนี่สวยงามหลายครับพี่ไปแปลงพี่ศักดิ์นี่แต่สภาพดินทรายนะครับเตือนพี่น้องไว้ก่อนเลยเนาะแม่นอยู่ผู้ใดจะขุดสภาพดินทรายนั่นแหละมันจะสไลด์จะสไลด์นั่นเป็นช่องโหว่ลงมานั่นแม่นครับเหมือนแกนแคนยอนนั่นอันนี้ก็ประสบการณ์ถ้าว่ามีต้นพราวนี่พังหมดแล้วอันนี้มีหักพราวยึดนึงป่ะครับแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะอยู่ตัวแล้วเนาะ3ปีมาแล้วพวกหญ้าพวกกกบักพราวกกไม้มันยึดแล้วครับครับกกไม้ก็ยอมกกยางหน้านี่พี่สักหาเห็ดเถามาหยอดเสื้อเรื่อยๆนะครับเนี่ยนี่แหละนี่แหละได้กินเห็ดอึดส่วนพยอมนี่เพราะว่าเห็ดออกดีครับมันป่ะแม่นแล้วครับกกก็ยอมเนี่ยปีนี้มันมีใบหลายแล้วครับมันค่อยๆมีเชื้อของมันนะครับแต่ว่าเราก็หาเห็ดเถาน่ะละมาทำแบบแม่ลำพึงเนี่ยผมโคตรข้างมั่นใจเลยแล้วเขาก็เบิ้งคลิปของแม่น้ำพึ่งที่เปียกไปท้ายเลยครับก็เลยซื้อหาซื้อเห็ดเถาครับเห็ดแก่เนาะครับผมเขาจะขายจืดๆอ่ะครับเอามาปั่นขยำน้ำครับแล้วก็ขุดฝังไม่ต้องลึกนะครับแม่น้ำพึ่งบอกไม่ต้องลึกเอาสักประมาณ1จอบขุด1จอบไปแล้วขุดพ่อนั่นแล้วก็ผสมน้ำเทลงผมเทศใส่มดสวนแล้วฟังท่านนี่ยังมาท่านเทศเพราะว่าต้นใหม่มันพึ่งใหญ่ไหมครับผมซุ่มนี่ปลูกที่หลังมูครับอันนี้มันเซาะบอกครับเนี่ยแมนครับมันเซาะใต้ถนนนี่แมนอ๋อนี่แหละปัญหาของสภาพดินทรายถ้าผมบ่เทศข้อนจีดเนี่ยหมู่นี้มันจะขาดออกไปเลยเนี่ยครับเนี่ยมันจะขาดออกไปเลยคงก็เลยต้นพาวมาปลูกเพื่อเห็นมันยึดไว้ครับเห็นว่ามันจะพังลงมัดเลยเซาะลงมีความสุขบ่ครับเนี่ยจากเสาร์อาทิตย์โอ้ยงานได้กี่ผมบ่เคยว่าสิกลับบ้านเนาะสมัยได้กี่อือแต่ที่ท่านมีสวนครับสมัยเสาร์อาทิตย์ว่าได้ตรงมาอมาอยู่นี่มาขึ้นมาแต่ไสแต่อุบลมาแต่อุบลครับเอาใจจากอุบลซี่มองแรงครับวันนี้3ทุ่มเนาะครับเสาร์อาทิตย์ต้องมาอยู่นี่เสาร์อาทิตย์มาครับครับผมถ้าอยู่แถวนี้มาเสาร์อาทิตย์มาตลอดครับแต่ก่อนนี้ก็บ่มีหยังเฮ็ดบ่มีหยังเฮ็ดได้มาดูแลก็เลยบ่ได้กลับมากลับบ้านมาแต่ช่วงเทศกาลอ๋อครับช่วงเทศกาลจังได้มาครับผมคันซุมื้อนี้เทศกาลบ่เทศกาลก็มาครับอาทิตย์อือเบิ่งนี่แหละต้นไม้เฮาปลูกไว้นี่แหละครับโอ้จากมื้อนั้นมาจนมื้อนี้เป็นจังได๋ครับความรู้สึกเจ้าของว่าผมว่าผมเฮ็ดมาถึงทางครั้งแล้วถึงทางบ่ถึงทางครับคลิปผมตั๋วบ่โอ้ผมว่าผมเบิ่งบ่ได้ตั๋วดอกบ่ได้ถ้าบ่ลงมือเฮ็ดก็สิบ่ฮู้ครับวันนี้พอลงมือเฮ็ดแล้วเออมันแม่นคือเจ้าว่าไอ้นี่ความสุขนี่มันบ่ได้ว่ามันบ่มีไหมถึงสิมีแต่ว่ามันก็เต็มใจเฮ็ดน่ะครับมันมีความสุขอย่างนึงครับแล้วเฮ็ดมามื้อนี้มาฮอดมื้อนี้แล้วมันงานมันหนักขึ้นหรือมันเบาลงงานโอ้ยมันช่วงนี้บ่ได้เฮ็ดหยังแล้วมันจะกวดใบไม้กวดใบไม้ให้เป็นปุ๋ยแล้วก็บ่ได้เฮ็ดแล้วจัดหนองจัดหญ้าก็บ่ค่อยได้เฮ็ดแล้วอ๋อแสดงว่าสบายไปหน้าโอ้ยสบายครับอ้าวนี่ที่เขาบอกว่าสบายไปหน้าครับเรียกว่านี่แหละครับมัน3ปีมาแล้วเนาะถ้าปีที่4ที่5ที่6ที่7มันจะเป็นจังได๋ก็คือเบิ่งแล้วขนาด3ปีจังได๋ซ่ํานี่เนาะครับตะกี้มันบ่แม่นตะกี้มันต้นน้อยๆจังซี่เนาะโอ้ยมันสิเป็นจังได๋เนาะครับพอมันใหญ่ขึ้นโอ้ว่าได้คิดว่าสิใหญ่จังซี่จังซี่เห็นบ่ครับตะกี้โอ้ยหมดหน้ามันแต่ว่าเพิ่นผู้ใดปลูกก็หมดหน้ามันแน่ยามหน้าแล้งครับ
ตอนนี้แม่มาเบิ่งก็เป็นตาออนซอนเนาะโอ้ยแม่มาแล้วก็หาเก็บผักหวานหาเก็บผักไอ้ติ่วผักเดี๋ยวถ้ายามไหนได้เกิดเหตุที่เนี่ยดังทั้งหมู่บ้านแท้ปีวหันก็ถือปีวหันเกิดอยู่ดิเป็กเฮ็ดเฮ็ดปวกครับได้เก็บเป็นได้เป็นกระต่ายด้วยแต่ว่าอยากให้มันได้เห็นเราโง่กันนะเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ได้แท้อันนี้ก็จะมีห่มฟางด้วยนะครับตอนนี้ข้างใต้ป่านี่ก็จะเป็นใบสารพัดใบอ่ะเนาะครับอันนี้เป็นแบบอันนี้ชัดเจนเลยมองนี้ผมจะปลูกแบบว่าเป็นแถวส่วนนี้มีหน่อยนึงที่ผมปลูกว่าเป็นแถวคือปลูกงัวเลยครับลองเบิ่งจะมีสารพัดใบอีกแล้วความยากของการปลูกป่ามันอยู่บ่งไหนครับยากกับปีแรกกันแล้วยากกับอะไรครับกับแรงนี่แหละยากกับหญ้าคุ้มมืดเดี๋ยวไปเห็นต้นไม้เลยไปเปิดหาเนาะตอนแรกว่ามันบ่เกิดอ๋อครับผมหญ้ามันคุ้มมืดเนาะหญ้าต้นปรากฏว่าเห็นต้นไม้เห็นต้นไม้ดีใจแล้วไปเออแหวกหาต้นไม้แหวกหาต้นไม้นั่นปีแรกคือยากคือแรงกับหญ้าครับนี่ละยานี่แหละยาคุ้มเออแล้วก็แรกๆนี่เหนื่อยป่ะเฮ็ดเวียกมาจันทร์ถึงศุกร์เลยต้องมาดูแลตกปกใหม่มาตัดหญ้านี่เมื่อยป่ะหันว่าเมื่อยก็เมื่อยอยู่แล้วเห็นป่ะล่ะแต่ว่าอยากเห็นว่าต้นไม้เฮาอยู่รอดมั้ยครับพอเฮาเห็นต้นไม้เฮารอดแล้วโอ้ยบ่ได้เมื่อยเลยปีแรกก็เมื่อยอยู่ครับบัดปีที่3ที่4ฮู้เลยว่ามันเบาไปหน้าเออมันเบามันมีความสุขเนี่ยมันได้เห็นต้นไม้เฮาใหญ่ครับผมจากต้นนี้น้อยบัดนี้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับมันก็โอ้เคยนับบ่มีจักต้นฮะ6ให้นี่ผมบ่เคยนับบ่เคียนับแต่รอบศาลนี่รอบศาลนี่จักต้นรอบศาลนี่300 300เนาะอ๋อแต่ว่าท่านนี่บ่เลยเคยนับจักเทื่อนี่ลองนับเบิ่งนี่ประมาณ3ถึง400นี่แหละประมาณนี้มันก็ไม่นานนะครับ3ปีนะครับพี่น้อง3ปีนะฮะ3ปีเป็นป้าเลยแหละครับผมอันนี้ป้าปลูกไว้ทุกต้นเนี่ยอันนี้มันแรงเนาะมันก็พัดใบแล้วช่วงนี้พัดใบแล้วเขามักจะบอกกันว่าไอ้ปลูกป่าจะกินอีหยังตอนแรกผมหาว่าปลูกป่ากินอีหยังเนี่ยผมความคิดผมว่าจุดประสงค์ไหมจุดประสงค์ของการปลูกป่านี่ช่วงแรกผมก็มันมีเห็ดเนาะครับเพราะได้กินเห็ดแต่ว่าจุดประสงค์หลักอีเลี้ยงผมนี่มันไม่ได้คิดว่าจะปลูกป่าเพื่อกินอย่างผมปลูกป่าเพื่อให้มันร่มเย็นให้มันร่มเย็นให้มันเป็นสวนให้มันเพราะว่าย่ามไปเห็นงานย่ามเลยไปไกลมันห่อนแดดเนาะครับย่ามไปเห็นงานมันแดดบ่มีป่ากลับมาสวนเฮาคือลมเย็นแท้พอมีต้นไม้ครับก็เลยคิดว่าปลูกป่านี่จุดประสงค์หลักของผมคือให้มันลมเย็นให้มันอากาศเย็นปลูกให้โลกปลูกให้ผู้ใดเขามากก็ว่าเย็นครับแต่เอาอีหลีมันก็ได้กินอยู่เอาอีหลีก็ได้กินได้กินผักหวานแม่นได้กินเห็ดได้กินเห็ดต่อไปพี่ก็เอาสมุนไพรมาลงแมนเอาหัวมันมาลงครับมันก็ได้กินอยู่คือตอนนี้จุดประสงค์หลักคือปลูกให้มันเป็นป่าก่อนต่อไปปลูกป่าเพื่อรอเกษียณก่อนที่เกษียณก็ต้องลงผักหวานลงเห็ดเสื้อลงเห็ดลงยังไว้ครับคือช่วงนี้จะเป็นช่วงทดสอบอยู่ว่ามันสิได้อีหลีบ่ครับจากที่เฮาเบิ่งคลิปหลายๆอย่างนี้บ่มีที่อีกบ่เนี่ยนอกจากมองนี้แล้วมีที่ดินอีกหลายบ่หรือว่าหมดเมื่อแล้วที่มีหลายบ่งอยู่สิเฮ็ดอีกบ่คันแม่เฮ็ดอ้าวเฮ็ด3ปีมันได้ซ้ํานี่กำลังยังพอมีอยู่เงินยังพอมีอยู่ไปซื้อกาไม้มาอ้าวถ้า3ปีเฮ็ดแล้วมันได้ซ้ํานี่อ้าวเป็นแต่เฮ็ดอยู่บ่เฮ็ดเออคันมีมึงเฮ็ดก็เฮ็ดมันไม่ได้เฮ็ดทุกปีเด้บ่เฮ็ดไปเรื่อยอยู่พี่น้องเฮานี่เฮ็ดไปสุปีสุปีเฮ็ดน่ะเฮ็ดข้างๆน่ะเฮ็ดสุปีแม่นแล้วไม่รู้เมื่อไหร่จะได้หยุดเฮ็ดนะแต่ของพี่ศักดิ์นี่3ปีนี่มันเบาแล้วไงโอ้ย3ปีบ่ได้เฮ็ดจังได๋มีสาขากินดิบัดนี่อ้าวก็นั่นไงเออ
ถ้ามีอีกหลายมองหลายบอลที่ดินจะเปล่าๆเนี่ยมาเฮ็ดอีก3ปีมันจบ3ปีมันจบเอ้าก็เป็นแต่เฮ็ดตัวน้องแต่เฮ็ดอยู่ก็บอกพี่น้องหลายคนอยู่ว่าเฮ็ดแบบนี้ครับก็บอกเขาเจ้าอยู่เขาเจ้าก็ว่าดีอยู่เฮ็ดมีกล้วยมีหยังกินบ่ปลูกกล้วยปลูกหยังก็ได้กินเขาเจ้าก็มาขอกินครับน้อใหม่ก็มีให้กินเห็นบ่แต่ว่าเขาเจ้าบ่เฮ็ดก็แล้วแต่ความชอบเนาะเออเขาเจ้าก็เจ้าก็บอกว่าโอ้ยแม่นแล้วเจ้าเจ้ามีเงินเดือนเจ้ามีเงินเดือนเจ้ามีเงินเจ้าก็เฮ็ดได้ครับเอามีเงินแต่ไม่มีใจก็ไม่ได้เฮ็ดงานง่ายๆเด้อแม่นอยู่กกไม่แค้นนะครับเขาเจ้าบอกเขาเจ้าเฮ็ดอยู่ดิครับเขาเจ้าก็บ่เฮ็ดครับผมเดี๋ยวติดต่อพี่ศักดิ์นี่ทางไหนได้บ้างทางโทรศัพท์เฟซมีบ่เฟซกิตติศักดิ์ดอนพลเป็นภาษาอังกฤษครับเบอร์โทรศัพท์ยังฮะ080ครับ065 0838เอามีหยังฝากพี่น้องหรือว่าพี่น้องที่กำลังจะเกษียณให้ปิงกำลังใจเฮ็ดผมก็อยากฝากถึงคนที่เกษียณน่ะครับอย่ามาเฮ็ดตอนที่เกษียณแล้วครับให้ปลูกไว้ก่อนเกษียณเฮ็ดไปเรื่อยอย่างผมนี่10ปีเริ่มคิดตั้งแต่10ปีตอนที่อายุ50บ่ครับอีก10ปีสิเกษียณก็เลยว่าเกษียณแล้วสิไปเฮ็ดอีหยังสิไปเลี้ยงหลานสิไปเฮ็ดหยังผมก็เลยว่าเอ้ามีที่หม่องนึงก็เห็นชีพเปียกครับก็เลยว่าเฮ็ดแบบนี้ดีกว่าปลูกไม้ปลูกอยู่ปลูกกินครับถึงเกษียณออกมาแล้วถึงสิมีบำรุงบำนาญแบบนี้อีหยังก็สร้างแต่ว่าส่วนนั้นเฮาบ่ต้องใส่เลยความคิดผมว่ามาอยู่ในสวนนี่มีป่ามีเห็ดมีหน่อไม้มีมันมีผักหวานกินคืออยากให้เฮ็ดก่อนที่เกษียณบ่แม่นว่าเกษียณแล้วไปเฮ็ดก็ฝากถึงผู้ที่ใกล้เกษียณนี่แหละให้เฮ็ดล่วงหน้าไว้ซะบ่แม่นว่าเกษียณแล้วจังเฮ็ดบ่ได้กินผมเห็นหลายคนแล้วมันบ่ทันครับผมก็ฝากไว้ซะนี่ขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวมาติดตามเรื่อยๆครับผมจนป่าใหญ่เด้อมาดูมาเบิ่งดูว่าสิได้กินให้ละงกบ่ได้ๆครับผมครับผมครับครับที่รักกี่ฝันนิยามลงมือทำคือคำตอบลงมือทำคือคำตอบคือคำตอบลงมือทำคือคำตอบของทุกหัวใจ